วนเทิร์นขายได้หมดนะครับอุปกรณ์ที่แม่งดรอปมาขายได้หมดเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมดูซิว่าอันไหนมันเพิ่มดรอปวะมันไม่มีเพิ่มดรอปเลยนะครับก็ฟังกันไปครับถ้าสำหรับสายฟรีนะสายฟรีก็ฟังกันไปได้ครับผมฟังกันมึงอีกอ่ะแต่ก็ฝากไปด้วยครับสำหรับคนที่ปล่อยบอทแล้วฟาร์มชิวๆทั้งวันทั้งคืนถ้าได้เงินมาก็ไปขาย GM ครับเอ็มละ80บาทนะฮะเซิร์ฟมันต้นเกมอย่างนี้แหละเดี๋ยวเขาอาจจะมีปรับนะฮะไม่แน่ใจนะปรับเงินคืนหรือเปล่าแต่จริงๆควรจะดรอปสัก200วอนก็โอเคนะหนึ่งวอนนี่แม่งเหนื่อยจัดเลยผมบอกเลยเฮ้ยมี7วอนอยู่นะมี7วอนได้7วอนอยู่นะก็ฝากไปด้วยครับไอ้ที่มีกิลมาชวนผมอยู่กิลได้นะจะได้มีเพื่อนเล่นกันเติมเงินไม่มีคูณนะครับไม่มีคูณนะเพราะว่าผมเติมมันก็ไม่ได้คูณอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองทักไปถามทีมงานดูนะว่าปรับเรทเงินวอนขึ้นหน่อยได้ไหมหนึ่งวอนสองวอนผมว่ามันน้อยไปนะครับสัก100วอนต่อการดรอป1ตัวก็โอเคนะหรือว่าดรอปน้อยๆแต่ดรอปทุกตัวก็โอเคใช่ป่ะอันนี้บางตัวก็ไม่ได้อันนี้ก็มี16วอนนะครับ16วอน1วอนต้องไปแจ้ง GM กันดูนะครับสำหรับคนที่เป็นสายฟาร์มนะแต่เดี๋ยวผมจะลองแจ้ง GM ให้อีกทางหนึ่งเนาะว่าควรปรับให้เงินวอนมันดรอปทุกตัวได้ไหมอาจจะ10วอน20วอนก็ได้
ี๋ยวจะลองไปถามทีมงานดูนะครับเดี๋ยวจะลองไปถามทีมงานดูอันนี้ก็สำคัญนะเว้ยควรเก็บไว้เลยนะอันเนี้ยเดี๋ยวไปหาที่อื่นก่อนมอนมันน้อยไปนะตรงนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยอลังการงานสร้างสวัสดีคนที่เข้ามาดูครับสวัสดีทุกคนครับใครเข้ามาก็พูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็ใครที่เข้ามาเล่นใหม่นะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับอาจารย์อาชีพไหนความมันผมว่าแล้วแต่ชอบนะผมรองกระบี่แล้วมันก็โอเคนะแต่ว่ายังไม่ได้รองธนูหมัดนะดาบก็ยังไม่ได้รองนะแต่ผมว่าหมัดกับธนูน่าจะสนุกนะหมัดกับธนูน่าจะฟาร์มสนุกอยู่ครับผมแล้วก็มันมีอัพขั้นสกิลด้วยใช่ไหมเดี๋ยวผมซื้อยันเปลี่ยนฝ่ายก่อนมาเป็นเทพนะเป็นเทพจะเปลี่ยนฝ่ายได้ต้องเลเวล40กับ70ใช่ป่ะคำพีเปลี่ยนชื่อเสียงโอเคเปลี่ยนชื่อเสียงเป็นเทพเรียบร้อยครับผมสวัสดีคนที่เข้ามาดูครับสวัสดีทุกคนครับใครเข้ามาเล่นด้วยกันนะฮะโหลดมาตอนนี้สร้างตัวละครมาตอนนี้เพียงท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจผมไว้นะครับแจก50พอยต์ฟรีๆเลยนะครับอาจจะมีกิจกรรมแจกทุกวันที่ขึ้นสตรีมนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมอ้วนผู้บ่าวไทยบ้านเกมเมอร์ครับผมยินดีที่ได้รู้จักทุกคนเลยนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมแรกอย่างที่บอกครับเป็นเกมแรกของผมเลยนะรับไม้ต่ำ100ทับ5ทองคือของทุกอย่างในนี้แม่งขายได้หมดนะเว้ยไม้ต่ำก็น่าจะเป็นตัวนี้นะหรือว่าต้นไม้ก็ไม่แน่ใจนะแต่หลักการของการทำของเซิร์ฟนี้คือต้องออฟเขียวก่อนนะครับพอยที่ผมให้ไปมันอยู่ตรงไหนล่ะครับลองดูตรงนี้ครับเนี่ยเห็นมั้ยสกุลเงินในเกมตำลึงทองเนี่ยอาจารย์ทำไงตีบวกของครับเดี๋ยวผมไปบวกให้ดูก็ได้นะแต่ว่ามันยัง